สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับกลับมาอยู่กันกับเกมมือถือ Star Seed Astrotrigger ของสโตเกาหลีนะครับก็ช่วงนี้เล่นไปเรื่อยๆนะรอสโตไทยเปิดนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆวันที่18ถึง20นะเขามีจัดงานนะครับที่ TGS นะเป็นบูธของเกมนี้นะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับโอเคตอนนี้ว่าจะมาเคลียร์เนื้อเรื่องต่อนะครับเป็นด่านเนื้อเรื่องผิดตรงนี้ก็ถึงเซกเตอร์ที่22-59นะครับกำลังจะเจอกับบอสนะครับถ้าจบอันนี้ก็จะไปสู่เซกเตอร์ที่23นะครับตรงนี้จะได้ตั๋วกาชาอีก10ใบมา22-59ก่อนโอเคศัตรูเป็นไอ้พวกตัวประหลาดๆแบบนี้น่าจะเป็นเหมือนมนุษย์กายพันธุ์มั้ยเนี่ยมีกลมๆด้วยแล้วก็มีหุ่นยนต์นะครับก็อันนี้ไม่ต้องยืมตัวเพื่อนใช้ทีมธรรมดาได้ตัวแทงเราไปบล็อกก่อนอยากไปรู้เครื่องหลังโอเคผมให้ยูนะนะครับดาเมจเข้าไปตรงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเอลมันจะวิ่งหลบเข้าไปให้หรือเปล่านะเอลนี้ปั้นมาใหม่เมื่อวานนี้นะครับสุ่มกาชาเพิ่มมาตอนนี้เป็น LR แต่เลเวลยัง180นะครับเออใช่เดี๋ยวเราต้องรีเซ็ตบางตัวด้วยนะเนี่ยนี่เจอไพ่ของเอลเข้าไปศัตรูติดดีบัฟนะครับโอ้ยเอลโดนหนักเลยแย่แล้วแต่ว่าอันติเอลมาแล้วใช้กล่องของขวัญล่อศัตรูไปฮิลไม่มาเลยอ่ะโอ้รอดแล้วฮิลมาแล้วฮิลเรโฮปึ๊บเต็มตามด้วยบัฟของยูริเซียปั๊บนี่เอลอีกทีนึงเอลนี่ถือว่าเป็นตัวแบบผมว่าเป็นตัวที่แบบโหดสุดแหละในสายตาผมนะคือเป็นตัวดาบที่โหดสุดตัวดาบที่โหดเกมนี้เท่าที่ตอนนี้มีนะครับมันจะมีเอลตัวหนึ่งมีลาเชลใช่ไหมแล้วก็เฟียนะครับที่เป็นตัวดาเมจเลยนะแล้วก็เอลนี่แหละอ๋อมียูนะอีกตัวเป็น4ตัวแต่ยูนะมันจะดีแค่แผ่นแรกๆช่วงต้นๆนะพอมาเทียบกับพวกตัวรุ่นหลังๆอาจจะดรอปไปเยอะจริงมากน้องเอลคุ้มค่าที่ปั้นมาชนะสบายเจอบอสแล้วบอสมาตัวเดียวนะครับถ้างั้นผมเอาเอลออกดีกว่าเอลมันจะเป็นตัวที่แบบผมมองว่ามันเป็นตีหมู่อะมันเป็นดีบัฟกับตีหมู่แล้วเรายังปั้นได้ไม่สุดด้วยเลเวลมันแค่180เอาแทงค์มา2ตัวดีกว่านะครับชนบอสไว้แล้วก็ให้ยูนะเข้าไปสับนะครับส่งไอทัชลงมาอีก1คนมาแล้วไอดวงเขียวพลังล้านหนึ่งโอ้สบายดูทรงแล้วสบายอยู่ที่ว่าจะตีตายทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละโคบอสค่อนข้างเลือดเยอะนะครับเจอมังกรน้ำของไอทัชหน่อยโ
สับไปอยู่นะเรโฮฮิวยูริเซียบัฟเพิ่มโอ้แต่ว่าเลือดบอสเหมือนไม่ลดเลย 2,300 ประหลอดนี่ตีไปล้านนึงแล้วนะเอ้ยจะทันหรือเปล่าเหอะลุ้นมากเลยแบบนี้ดาเมจไป2ล้านแต่ว่าดูเหมือนบอสไม่สะเทือนเลยนะครับต้องลุ้นเวลาอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้แย่แล้วแทงแตกนะครับเฮ้ยแต่ว่าบอสเหลือ 1,300 หลอดแล้วแต่ฝั่งเราเหลือแค่ยูนะกับอียาน่านะ2ตัวนะครับตัวบัฟตายหมดแล้วโอ้ไม่ทันครับดูทรงเราไม่ทันคือบัฟไม่มีไงดาเมจไม่พอนะครับโอ้บอนสตันด้วยเวลาหมดนะเหลืออีก600หลอดน่ะอย่างตึงเลยเอายังไงดีไปอัพเลเวลก่อนละกันอัพได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่ได้ด้วยนะครับของอัพขั้นไม่พอแย่แล้วสงสัยต้องยืมตัวเพื่อนนะมาช่วยนะครับดาเมจไม่พออีกทีนึงถ้างั้นต้องเอาไอ้ทัดออกนะครับแล้วยืมดาเมจดาบมาเราไม่สามารถยืมยูนะได้เพราะว่ามียูนะอยู่แล้วนะครับเอาเป็นนี้มาละกันน็อกเสียใช้เป็นบลอสซัมน่าจะดีกว่าแต่ว่านี้ 950% เลยนะเอาเวกเอาเวกก็ได้อะลองดูนะครับโอเคดาเมจของเซียที่ยืมเข้ามาใช้ได้อยู่นะเขาน่าจะบิ้วสุดเลยแหละคนนี้โอ้ดาเมจแรงกว่ายูนะผมไป3เท่าอ่ะเอาจริง ก็แน่นอนเซียเป็น1ใน3เทพดาบอยู่แล้วเซียลาเชลเอลนะ3เทียบดาบอูดาเมจมากกว่าเราไป3เท่าอ่ะเรียบร้อยนะครับยืมเพื่อนมาเพื่อนมาแบกดูดาเมจดิ 4.4 ล้านอ่ะอยู่นะผมทำได้แค่ 1.4 ล้านเองอ่ะนะมากกว่าการไป3เท่าพอดีเลยนะครับไปสู่ชัปเตอร์ต่อไปนะครับโอ้กอริลลาเหล็กมาอีกแล้วเหรอตัวนี้รู้สึกเท่นะมีมือเป็นลาวาด้วยสเตตตรงนี้ก็ได้ของระดับ LR นะครับโอ้มีตัวกาชาเพิ่มเป็น20ใบนะครับปกติเซกเตอร์1มันจะมีแค่10ใบนะแต่พอเซกเตอร์23นี่เพิ่มเป็น20นะครับเกมนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด35เซกเตอร์นะถ้าจำไม่ผิดนะคิดว่า
คิดว่าเดี๋ยวดูแป๊บนี่ไง35นะครับมี35เซกเตอร์แล้วก็หอคอยนี่น่าจะ450นะเยอะด่านค่อนข้างเยอะมาเข้าสู่เซกเตอร์ที่23โอ้ยอันนี้สบายเลยมาเลยน้องเอลเก็บด้านข้างให้แทงชนไปเพราะว่าอีชนะมันมีเปิดบาริกุลาบนะครับมันยืนค้ำได้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าดาเมจไม่มีผมชอบสกิลไอ้ส่งจดหมายของเอลอ่ะมันเป็นดีบัฟนานด้วยแต่ว่าเลือดจะหมดเลยฮิวมาหน่อยฮิวไม่มาเลยโอเคเรียบร้อยนะครับเก็บสบายคือดาเมจไม่เยอะนะเฮ้ยเดี๋ยวใครบอกไม่เยอะเยอะกว่ายูนะอีกนะขนาดยูนะผม LR 5นะใส่ของเต็มด้วยนะเอลดาเมจเยอะกว่าเฉยอ่ะก็แน่นอน1ใน3เทพเสียเอลอีกตัวนึงคือลาเชลนะอันนี้ย้อนเข้าข้างหลังยูนะสอนนี่ก็ได้ไปเปิดโล่เปิดโล่เยี่ยมเอลอันตินี่กล่องจดหมายปริศนานี่กล่องจดหมายกล่องของขวัญมันจะมีสกิลจดหมายกับกล่องของขวัญเนี่ยน้องเอลคุ้มเลยอ่ะเมื่อวานสุ่มมาเอ้ยเมื่อวานแลกจากร้านด้วยใช่ไหมแลกจากร้านมา3ตัวนะครับแล้วก็สุ่มมาอีก2นะครับคือน้องเอลเนี่ยถ้าเกิดเซิร์ฟไทยมีเลยอ่ะยังไงก็ต้องสุ่มแต่ว่าถ้ายังไม่มีอ่ะก็ดองเพชรเก็บไว้นะครับหรือเก็บตัวไว้เพราะตัวเนี้ยโหดจริงโอ้เดี๋ยวนะด่าน3นี่ว่าจัดทีมแป๊บนะครับจะว่าไปมันยืมเพื่อนได้เวลา2ครั้งนะมันธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอันนี้น่าจะต้องเก็บไว้เล่นวันอื่นนะครับเพราะว่ามันต้องมีไปลงหอคอยด้วยนะครับหอคอยหลังๆนี่ผมก็ไม่ผ่านแล้วเหมือนกันนะทีมตัวเองเอาไม่ผ่านเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเผื่อจะต้องยืมเพื่อนน่าจะต้องยืมเพราะว่าศัตรูพลังค่อนข้างเยอะนะครับยืมเสียมาโอเคเอาเสียตีอ้อมไปด้านหลังเก็บน้ำเงินแบบนี้ละกันนี่โอเคเสียนี้ใช้อเวกธรรมดาเพราะว่าถ้าเกิดฆ่าศัตรูตายเกรด EX จะเต็มนะมันจะอติซ้ำได้นะครับสำหรับเซียเข้าไปแล้วล้วงหลังแล้วเซียอติ1ทีตัวที่2 2ทีติดตายอีกรอบ3ทีอีกรอบนึง4ทีปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ก็1ใน3เทพเหมือนกันこの程度の敵を相手するために毎日修練してきたわけじゃないよ。あ、ยืมเพื่อนไม่ได้แล้วนะ。ตัวหมดนะครับ。อันนี้ไม่รู้เล่นเองจะผ่านหรือเปล่านะ。
ราะว่าของเราก็เลเวลยังไม่เยอะเท่าตัวเพื่อนนะครับคือตอนนี้ด่านพลังมันเกินไปเยอะ235แล้วพลังเรา 700,000 พลังรวมด่านคือ1ล้านกว่านะครับถึงผ่านได้มันก็หืดอ่ะมาลองดูเซียเราเองก็ไม่เก่งเหมือนเพื่อนด้วยของเพื่อนเลเวล280เนี่ยของเราเลเวลแค่180นะครับห่างกันเยอะเสียบโหไม่ตายที่ของเพื่อนนี่ก็เสียบรัวๆของเราเสียบไปนี่ไม่ตายนะเฮ้ยแต่ว่าอาจจะผ่านอาจจะผ่านอาตีมะเสียตีเนี่ยโหไม่ตายตีไม่เข้าเลยนะสงสัยต้องไปอัพของเพิ่มอ่ะโอ้โหศัตรูก็ฮีลรัวอันตีอีกชุดนึงคิวนะบัฟฟันโอ้ยังไม่ยอมตายอีกเลยเออดีมากเอาให้ตายเหลือแทงข้างหน้าอีก2ตัวเหลือตัวเดียวแล้วสโนพิวสโนพิวไอตัวแสบไม่แน่เสียบลุ้มลุ้มลุ้มโอเคยังผ่านอยู่นะโอ้ด่าน260นะครับอันนี้น่าต้องยืมเพื่อนน่าจะลุยเองไม่ผ่านแล้วก็ถ้าผ่านจะได้อุปกรณ์ระดับ LR ด้วยนะไปลุยอารีนาต่อนะครับ4835อันนี้อันดับเท่าเราเลยตัวพอๆของเราเลยอ่ะสูสีอยากลุ้นอยากลองอยากลองต้องลองฝั่งนู้นเล่นทีมน้ำเงินใช่ป่ะแต่ว่าก็มีสีแดงปนมานะครับเอาเอลดีกว่าอ่ะลองดูพลังเราเยอะกว่านะเนี่ยโอ้ชนะได้สบายนี่เนี่ยเจอเอล3เทพเรียบร้อยเจอกล่องเข้าไปแตกหมดเรียบร้อยนะครับใครทำดาเมจได้เยอะนี่ยูนะโหทีนี้ยังโหดอ่ะพลังล้านเจ็ดนะนี่ก็ล้านเจ็ดอันดับพันกว่านะครับพลังเรามีอยู่700,000อ่ะต้องสู้ทีมที่แบบพลังใกล้ๆกันโหคนนี้มีอิยานะกับเซียนะครับโหมีเอลด้วยอย่างโหดเลยว่ะน่าจะไม่ไหวอันนี้ชนะได้เฮ้ยเขามีเซียว่ะไม่เป็นไรเอายูนะชนไปแล้วก็เอาเอลมาเก็บด้านนี้นะครับลุยมีเลโฮด้วยนะนั่นแหละแล้วก็มีแพทิเซียแช่แข็งโอ้หนาทีมนี้หนาแย่แล้วเซียเขาทะลุมาข้างหลังเรานี่หว่าเอลดึงไปก่อน
ีมากเรียบร้อยฝั่งนู้นเสียกระบวนก็จบนะเหลือเอเซียตัวเดียวแล้วปื้มมันอีกทีมหนึ่ง242ตัวแน่อยากสู้กับทีมนี้แต่ว่าเขามี2ตัวที่240อะพลังเขาเยอะกว่าเราแต่ทีมนี้เอ้ยแต่ทีมนี้พลังมันก็แค่700,000นะแต่เสียไว้2ตัวเนี้ยส่วนทีมนี้ LR5 นะครับคุมมา3โหดเกินนี่ละกันเอาที่ชนะชัวร์ดีกว่าเพราะเกมนี้ถ้าแพ้แล้วอันดับมันร่วงนะครับศัตรูเป็นทีมน้ำเงินน้ำเงินผสมเหรอโอ้ยเกียรติเอสโนพิวคำว่าอย่างนี้ดีกว่าสโนพิวถ้าไปตีมันเยอะอ่ะมันจับแช่แข็งไงโอเคเปิดบ้านเรียกกุหลาบน้องเอลดีมากใช้กล่องของขวัญหลอกล่อมันเสียกระบวนแล้วจัดการด้วยตัวดาเมจอย่างยูนะปึบเปิดบ้านเรียกต่อสบายสบายเลือดไม่ลดเลยสบายเอลอีกทีนึงจบครับนี่ดาเมจเป็นเอลนะครับขนาด LR ธรรมดายังโหดกว่า LR5 โอเคจบแล้วอารีนาวันนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราขอจบไปเท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมารอเซิร์ฟไทยเปิดนะครับแล้วค่อยมาลุยไปด้วยกันวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ